ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมีคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่สมนึกพัฒน์บุรีครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยครับส่วนทางด้านของปอเช่ออุดอุดรนะครับ16ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณโอ๊ตอุดรนะครับให้การสนับสนุนอัศวินเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ฝ่ายฟ้าเองนะครับฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนสินสมุทรสิบพ่อจันนะครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับส่วนปอเช่นี่ชนะน็อกยก3แสงเพชรเล็กเอ็มเอกชาตินะครับที่สนามมวยแห่งนี้เช่นเดียวกันรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอย 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับขณะที่มวยทูเดย์ครับเติมเต็มให้อีกกับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางและศอกกลับอีก 10,000 บาทด้วยคู่แรกวันนี้นะครับเล็กๆในพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์เนี่ยฝ่ายแดงขวานฟ้าน้ำเงินปอร์เช่แม่ปอร์เช่นี่แพงนะสมัยก่อนๆนี่โอ้โหเห็นเขาขับปอร์เช่เนี่ยโอ้โหทำไมรวยล้นฟ้าขนาดนี้เอ้ามาดูคู่นี้ฝ่ายแดงขวานฟ้าน้ำเงินปอร์เช่แต่ตอนนี้นี่สมิงขาวนี่ซื้อได้10คันพร้อมกันสบายๆเลยไม่มีเครื่องใช่ไหมไม่มีเครื่องเลยแล้วครับคุณผู้ชมครับแหมรับรองว่าถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณแฟนมวยแน่นอนนะครับอ้าวซ้ายหลุดไปเล็กน้อยนะครับขวานฟ้าครับแหมโดนขวาก่อนนะครับขยับเข้าไปครับแทงเข่าขวาสับศอกขวาครับปอร์เช่พอโดนแล้วเอาคืนทันควันครับแต่ว่าขวานฟ้าจับดีครับจับดีล็อกเข้าข้อแต่ว่ายังก่อนครับเดี๋ยวไว้ตีในช่วงต่อไปครับบนเวทีนะครับไพฑูรย์ทองอ่อนครับผู้ชี้ขาดค่อยๆขยับเข้าหาแล้วครับขวานฟ้าต้องบอกว่าตัวเล็กแต่รายนี้นะครับเผ็ดร้อนแล้วครับเราร้อนจริงๆครับขวานฟ้าปอนิพนธ์พันธ์แข้งขวาหมัดขวาในขณะที่ปอร์เช่ครับรถหรูราคาแพงครับเดี๋ยวดูนะครับประสบการณ์อาจจะเป็นรองทางด้านของขวานฟ้านะครับแต่ว่าได้เปรียบรูปร่างได้คนละอย่างดีคนละแบบครับนี่คือการทำงานของมวยดีวิถีไทยครับนี่เลยครับต่อยหน้าเอ้าซ้ายไปขวานฟ้าแม่สมัยก่อนนี่ใครก็ดูนะครับขวานฟ้าหน้าดำเอ้าแต่วันนี้ขวานฟ้าหน้าขาวเอาซ้ายไปดำเนินปอร์เช่แพงคุณต้องแล้วครับแลกแข่งกันสนุกเลยนะครับแข่งสายสูงครับขวานฟ้าเติมไปทีนึงโอ้โหดาบสองนี่เต็มชายโครงเลยนะครับแล้วก็จับดีครับเอาละครับปล่อยของตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับไม่ต้องรอกันนานครับเอาละครับไม่ต้องบิ้วเลยครับชื่อเสียงบารมีวันนี้อาจจะยังไม่ใหญ่แต่ว่าแฟนมวยคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับเป็นมวยที่อยู่ในแผนซักแขกซ้ายหน้าหวดเข้าไปครับขวานคว้าครับปล่อยของตั้งแต่ยกแรกอย่างที่ป๋องเรียนไปเลยครับโอ้ยเตะแรงมากเลยขวานฟ้าไม่ใช่ขวานฟ้าหน้าดำนะขวานฟ้าคุณนี่หน้าขาวเอ้านี่อ้าวหมดยกก่อนนี่ครับเอ้ามาลุ้นกันต่อบนเวทีเลยอ่ะตามต่อครับยกที่2เปิดหัวความมันคู่แรกมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับขวานฟ้ากับปอร์เช่ครับเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วนะครับทางด้านของขวานฟ้าแข้งซ้ายหน้าครับเหนือกล้องนำทางเข้าไปแม่หลุดครับต้องการระยะให้ดีนะครับในขณะที่ปอร์เช่เนี่ยครับรุ่นหลังก็จริงนะครับแต่ว่ารายนี้ร้อนแรงมากๆแข้งซ้ายถึงอาวุธถึงใจแล้วนะครับบนเวทีไพฑูรย์ทองอ่อนครับสับมือชกเนี่ยครับยืนกลางๆเวทีครับเตะขวาครับขวานฟ้าตีเข่าขวาโต้ปอร์เช่ตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับแทงขวาคืนจังหวะเข้าเบรกด้วยการตีเข่าก็ตีกันไม่เลี้ยงครับจังหวะสาดแข้งก็สู้กันสนุกครับซ้ายสาดมาครับขวานหลุดครับแม่ซ้ายจัดกว่าครับแล้วมาเปลี่ยนเป็นขวาแล้วมาเปลี่ยนเป็นซ้ายดูฮะขวานฟ้าครับประสบการณ์สูงนะครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหซ้ายไปอีกทีนึงเอียงแม่ลุยเลยไม่รู้ว่าหมูที่จับแล้วต่อยกันมันเลยนะครับไม่มีเชิงไม่มีเชิงฝ่ายแดงขวานฟ้านะครับน้ำเงินปอร์เช่ปอร์เช่เอาแม่ปอร์เช่เข้าอีกแม่แกมีรอปอร์เช่มีรอนะครับแพ้ชนะไม่รู้เลยครับแต่ว่าสู้ได้ใจครับขวานฟ้า2แข้ง2ขานะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับขวานฟ้าหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่สิงห์ป่าตองดันเททิ้งลงไปโอ้โหถึงอาวุธถึงใจแล้วครับมาตรฐานสูงครับแข้งซ้ายมาครับ
ตะขวาไปครับปอเช่นี่ซ้อมอยู่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับขยับเข้าไปเตะขวาครับตัดล่างมาครับขวานฟ้าเอาศอกไปครับแล้วก็เตะคืนโอ้โหได้ทั้งขวาได้ทั้งซ้ายแล้วก็เสียบขวาราคาไว้ครับนี่แหละครับเรียกว่าปล่อยของตั้งแต่ยกแรกยกนี้ยังไม่มีแผ่วนะครับขวานฟ้าเอาซ้ายไปโอ้โหสวยมากเลยเตะอ้าวปอเช่โดนไทยอ่ะอย่าเกิน39อย่าเกิน39โอ้โหต่อกันแบบละเอียดและสะอาดไม่มีมั่วไม่มีมั่วเอ้าโอ้โหนอกได้ในดีครับมีทุกอย่างเราได้เห็นหมดแล้วนะครับอย่าแผ่วนะครับต้องบอกว่าอย่าแผ่วครับเส้นทางยังยืดยาวไกลไม่ว่าจะเป็นทางด้านปอเช่หรือฝานฟ้าต้องบอกว่าอย่าแผ่วเข้าขวายัดเข้าไปตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าจัดจ้านมากครับและขามีปัญหาด้วยสิครับทางด้านของปอเช่ครับนี่ครับพยายามจะหวดขาซ้ายหน้านะครับโอ้ยเข่าลอย2ชั้นแม่ยังกล้าอยู่ครับทางด้านของปอเช่ครับแยกออกมาครับแยกออกมายังเดินต่อครับเอาละครับโดนแข้งขวาของปอเช่ดูครับอยู่กันยืนระยะครับหลังจากนี้ครับอาวุธเราได้เห็นแล้วนะครับเข้ามาเข่าคืนแล้วก็จบที่เข่าขวาของขวานฟ้าครับพักก่อนเตะไปนี่นะครับแม่โอ้ยผู้แรกวันนี้มันเลยทีเดียวนี่แหละครับศึกมวยดิวิชั่นไทยโอ้โหมันล้นอย่างนี้เลยอ่ะก็ต้องขอบคุณเจนีฟู้ดนะครับเคียงข้างสุขภาพคุณมากกว่า20ปีนะครับแล้วก็ศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนีฟู้ดก็สามารถที่จะโทรไปได้นะครับ0982364622นะครับมีชุดฟื้นฟูไตเริ่มต้นนะครับของเจนีฟู้ดนี่ 1,200 บาทให้ฟรีด้วยนะครับตอนนี้บนเวทีนะครับยกที่3ตามกันต่อครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ฝานฟ้ากับปอร์เช่ครับ2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าถึงอาวุธถึงใจครับไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับอ่ะวงในบ้างครับขวางหน้าปอร์เช่เข่าซ้ายครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับโดนบิดเททิ้งลงไปครับตามต่อครับโอ้ตีได้3เข่าแบบได้เชียร์เลยนะครับทางด้านของปอร์เช่ครับแล้วครับขวางอีกแล้วนะครับขวางอีกแล้วแต่ว่าขวานฟ้านี่ล็อกคอเลยครับกันแก้กันไปนะครับช็อตต่อช็อตไปขวามาครับขวานฟ้าครับโอ้โหแกเตะได้น้ำหนักดีเหลือเกินครับแทงเข่าขวาแล้วก็ล็อกมาเนี่ยครับทำให้ปอเช่ตีลำบากครับอ้าวแผนใครแผนมันแผนเปิดแน่นอนละขยับเข้าไปครับปอเช่เตะขวาหลุดครับแม่ต้องละเอียดหน่อยนะครับจังหวะสาดแข้งของปอเช่เอาแม่ฟันไปขวานฟ้าแม่ล็อกไว้ตียังไม่ได้กรรมการไพฑูรย์แกแยกกันใหม่สู้กันต่อครับเดินไม่เดินครับเนี่ยครับโอ้โหเตะขาจ่อยางครับเล่นงานฐานล่างก่อนเลยครับทางด้านฝันฟ้าต้องบอกว่าหลากหลายครับเข่าซ้ายยัดแล้วค่ะจะมาแย่งอาชีพนักเลงเข่าของฝันฟ้าครับเด็กดื้อครับเด็กดื้อครับไม่มียุบไม่มีย่นนะครับยังออกได้ต่อเนื่องแต่ว่าลูกนี้นี่เจอแทงราคาไว้ถือว่าป้องกันดีทีเดียวนะครับฝันฟ้าครับอยู่ที่ว่าปอเช่อโดนแข้งซ้ายครับเนี่ยครับแล้วแกก็ยกบังเอาไว้ปอเช่นี่แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะครับขยับเข้าไปต่อครับเตะขวามาครับโอ้ยเต็มเต็มแข้งครับซ้ายก็ได้ครับซ้ายไปอีกทีนึงอ้าวแลกแข้งกันเสียหลักเจอเตะขวาจากขวานฟ้าเอาหมัดขวาของขวานฟ้าบิดมาบิดมาอ้าวโยนเข่าโอ้โหต่อยกันยังไงเนี่ยโอ้ยต่อยกันยังไงถ่ายหนังโอ้โหมันขนาดนี้เลยอ่ะเอาละครับช่วงท้ายปลายยกที่3นะครับได้ทั้งรุกแล้วก็รับแล้วครับขวานฟ้าแข้งขวาเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วขาศอกขวาปักเข้าไปอีกครับโอ้ยเอาละครับชุดใหญ่แล้วครับทางด้านของปอร์เช่ครับรถหรูแต่ว่าตอนนี้ไม่หรูแล้วนะครับวงในโอ้โหเก๋าจริงๆครับขวานฟ้าครับยังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ครับปอร์เช่เจอโจทย์ยากแล้วครับใช่ครับรถหรูเจอรถหมูขนหมูหรือเปล่าครับแม่นี่ครับเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกครับอ้าวขยับเข้าไปครับน่าดูฮะไม่ถนัดเลยนะครับกรรมการเรียกออกมาครับไพฑูรย์ทองอ่อนแล้วก็เสียงระฆังมาโอ้โหดูฮะสับศอกแล้วก็สับศอกคืนครับเรียกว่าเอ็งมาข้าไปพี่มาน้องคืนครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับวันของโอมจำหน่ายโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกแบรนด์ขายปลีกราคาส่งทั่วประเทศ0639652824บริหารงานโดยโอม MBK
กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มอร่อยเข้มเต็มรสกาแฟชุมพรที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติสนใจเป็นตัวแทนติดตำหน่ายนะครับก็ติดต่อที่บริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ประเทศไทยจำกัด0899672216ครับวันนี้ที่ตามต่อครับยกที่4ผ่านมา3ยกแข่งซ้ายครับโอ้โหเนี่ยครับเน้นแล้วครับทางด้านของฟานฟ้าในขณะที่ปอร์เช่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าเจอโจทย์ยากครับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทีมงานจะวางเทคนิคมาชกอย่างไรครับแต่ฟานฟ้าดูนะครับแกชิงเดินก่อนเลยครับแข้งซ้ายครับซ้ายกับขวามาถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าข้างไหนจะหนักกว่ากันเลยครับก็เรียกว่าไม่วางใจเลยครับขวานฟ้าครับยังชกในแผนของตัวเองอยู่ครับเนี่ยครับยืดหยุ่นดีมากนะครับเดินก็ได้ถอยก็เป็นแล้วสาดแข้งนี่ที่เด็ดจริงๆนะครับโดยเฉพาะแข้งขวาแข้งซ้ายของเขาไม่รู้ว่าข้างไหนหนักกว่ากันนะครับต้องไปถามแม่ที่บ้านดูครับส่วนทางด้านของปอเช่เอ้าตีเข่าขวาได้แต่ว่าเจอซ้ายโต้ครับเนี่ยครับซ้ายราคาแม่เก่งด้วยกันจริงๆแต่ว่าขวานฟ้านี่ตีนจะดีด้วยนะแม่ออกตีนี่แม่นมากเลยอ่ะดูดิเอาเตะก่อนเลยอ่ะเตะเลยแล้วแทงด้วยนะครับนี่แล้วแกล็อกบนไว้เลยถ่วงเวลาไว้เสร็จเลยนะครับปอร์เช่โดนลูกนี้เข้าไปโอ้แก้ไม่ได้นั่นแหละครับฝันฟ้าต้องบอกว่าวันนี้มาแบบเขี้ยวลากดินแต่ว่าฮึดมาอีกแล้วครับปอร์เช่เอาตราบใดที่ยังไม่สิ้นเสียงระฆังครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับเนี่ยครับเสริมหมัดแล้วนะครับทางด้านของปอร์เช่ครับดูว่าจะหาจุดเปลี่ยนเกมได้หรือไม่ครับฝันฟ้าอย่างที่เรียนไปครับกินแล้วไม่คลายได้แล้วไม่คืนครับวงในมีขวางครับวงนอกเตะตั้งขวางคาแล้วครับเตะแล้วพับเอาไว้ครับสู้ดีเหลือเกินนะครับปอร์เช่เองก็ไม่มีถอดใจครับอาจจะมีเป่าปากเล็กๆแต่ไม่หยุดนะครับโอ้เตะหลุดนะครับเนี่ยครับพอไปเตะหลุดทีไรก็โดนทำโทษหนักๆแรงๆทุกครั้งครับคือโดนบ่อยๆไม่ยุบได้ยังไงครับโอ้ชักจะออกแนวท้อๆไปด้วยครับตอนนี้ครับเพราะว่าขวานฟ้านิ่งมากครับนิ่งแล้วก็ชกละเอียดเอาเสียบซ้ายราคาไว้อีกพยายามจะสับศอกก็แหมมันไกลไปนิดนึงแม่เดินเขาจริงนะครับแม่ดูแล้วทำยากโอ้นี่แหละทุกอาทิตย์ที่นี่นะครับมวยดีวิธีไทยนะครับจิตเมืองนนท์หยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมเที่ยง15ดร.วิชิตอรังอสมจิตแว่นแก้วสอเอเมืองนนท์สามแรงแข่งขันนี่โอ้โหรัวแล้วรัวกำปั้นแต่ว่าแต่ว่าไฟขวานฟ้านี่ครับเปรียวแล้วตีนแกแม่นด้วยชนก็จริงนะครับอ้าวโดนอีกแล้วเข้าไปก็ยังไม่ได้แล้วปลายยกอีกนิดเดียว1นาที1วินาทีหมดยกก่อนแต่ไม่แตกนะเออนี่ดูดิเตะหูกระเตะแม่นนะครับขวานฟ้าเอาละครับขอบคุณนะครับเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายบริษัทพลัสเวล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464คอดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมวิตามินตรารอยัลคอดี้พลัสโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงจากบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดขอบพระคุณครับตามต่อครับบนเวทีครับ3นาทีสุดท้ายนะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาจิมมี่วาร์ดี้ครับส่งยาแรงนะครับให้กับทางด้านของปอร์เช่ครับ 50,000 บาทครับพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับเอาละครับหมัดขวาใส่เข้าไปครับเติมเข้าไปครับแกพยายามอยู่แล้วนะครับต้องชื่นชมเลยครับทางด้านของปอร์เช่นะครับเพียงแต่ว่ายังหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้เท่านั้นเองครับยกนี้ถ้าพลิกสถานการณ์ได้ 50,000 จากจิมมี่วาร์ดี้ครับนี่ครับสู้ดีมากๆนะครับต้องชมเลยนะครับปอร์เช่ครับเครื่องสะดุดอยู่บ้างครับแม้ว่าจะเป็นรถหรูรถแพงครับแต่ว่าหัวใจนี่ไม่ยอมแพ้จริงๆถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยครับดูว่าเวลาที่เหลือเนี่ยจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ไหมนะครับก็ตามภาพตามสายตาแล้วครับผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้ขวานฟ้านี่มาแน่นมาละเอียดนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายแข้งขวาครับจากจังหวะผิดพลาดของปอร์เช่ครับที่เตะหลุดเดี๋ยวติดตามนะครับนี่เป็นนักชกรุ่นเล็กในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับแล้วยืนได้2การนะครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาวงในขวางหน้าไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาต้องบอกว่าเนี่ยครับต่อยแบบสบายแล้วครับทางด้านของขวานฟ้าครับมาถึงตรงนี้จินตนาการนี่ต้องบอกว่าล้ำเลิศครับ
อยากออกอะไรออกได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ออกและดูดีด้วยครับในขณะที่ทางด้านของปอร์เช่อ่ะกับเวลาที่เหลืออยู่ครับยังมีเวลาครับเดินเข้าไปครับโดนแข้งซ้ายหน้าอีกแล้วครับโอ้โหแล้ววงในดูนะครับทางด้านฝานฟ้าแกตั้งคาไว้เลยครับแม่ฉลาดมากเลยเด็กๆนะตีนดีแม่นสายตาดีด้วยนี่แหละครับทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มวยดึงที่ไทยจิตมนนท์โยขาบ็อกซิ่งสเตเดียมทุกคนดูกันหมดไม่ว่าจะเป็นอุทัยทัพอาสาชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชคดร.ช้างด้วยนะนี่สจเอกสจหลายลุ้นรายการนี้เอาทั้งเมืองอ่ะใครๆก็ดูว่างั้นเถอะท่านรองผู้การนะครับสุขทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงนี่ขาดไม่ได้ครับพยายามต่อนะครับปอร์เช่เจอแข้งซ้ายของขวานฟ้าครับเนี่ยครับก็พยายามจะดับฝันปอร์เช่ด้วยแข้งเนี่ยครับต่อยครับปอร์เช่ครับต่อยครับโอ้ยสุดไปเลยครับโอ้หัวใจนี่สู้ดีมากนะครับเนี่ยครับก็รู้ทั้งรู้ว่ายากว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าขวานฟ้าวันนี้มาแน่นเหลือเกินครับและไม่มีมือนะครับไม่มีประมาทเลยครับสมาธิอยู่กับตัวตลอดครับแต่ว่าลูกพยายามของปอร์เช่ก็ยังน่าชื่นชมอยู่ครับเนี่ยครับยังไม่หยุดเอาแหม่3แข้ง4แข้งครับบวกศอกครับขวานฟ้าเข่าขวาแต่ว่าน้ำหนักของอาวุธไม่ดีฮะท้ายปลายยก5แล้วก็เสียงระฆังมาดูนะครับปอร์เช่ครับนันรุ่งอนันต์นะครับคนกุฏิของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับโอ้โหทางด้านของขวานฟ้าครับวันนี้ต้องบอกว่าสุดมากครับแล้วก็ละเอียดด้วยครับในคะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงศักดิ์แป้นละม่อมนำเกิงมีศาสตร์แล้วก็วรชัยพุทธซ้อนครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือครับทางด้านของฝานฟ้าปอนิพนธ์พันธ์นะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด